เป็นปริศนาเรื่องเศร้าที่เล่าต่อกันมายาวนานสำหรับเหตุการณ์วันที่เกิดโศกนาฏกรรมชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงกันพรเพชรรัตน์พระราชธิดาและเจ้าฟ้าในครรภ์ทรงเสด็จตามแปรพระราชฐานร.5ไปพระราชวังบางปะอินเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรือของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แล่นแซงเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ประกอบกับนายท้ายเรือของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เมาเหล้าขาดสติจึงไม่สามารถควบคุมเรือได้จึงเป็นเหตุให้เรือล่มเล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงว่ายน้ำได้แต่เพราะความห่วงพระราชธิดาจึงทรงว่ายน้ำเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องสิ้นพระชนพร้อมกับพระพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนทั้งหมด4ศพซึ่งศพจมอยู่ใต้ท้องเรือโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะติดอยู่ที่กฎมนเทียนบานว่าห้ามผู้ใดแตะต้องพระวรกายพระมเหสีมิฉะนั้นจะถูกประหารทั้งโคตรก่อนเกิดเหตุการณ์นี้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาท่านทรงพระสุบินแปลกๆว่าพระธิดาของพระองค์ตกลงไปในน้ำด้วยความตกพระทัยจึงรีบคว้าข้อมือของพระธิดาจึงตกลงไปในน้ำด้วยกันหลังจากตื่นบรรทมพระองค์ก็ทรงครุ่นคิดถึงการเสด็จไปพระราชวังบางปะอินแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพระชะตากรรมได้การสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทานั้นมีเสียงล่ำลือกันว่าเป็นแผนการจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความอิจฉาริษยาของบรรดามเหสีและสนมนางในจึงหาทางกำจัดพระองค์และยังมีเรื่องเล่นลับอีกหลายเรื่องโดยชาวบ้านเล่ากันว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังงมค้นหาพระศพในวันที่เรือพระประเทียบล่มแต่หาอย่างไรก็ไม่พบจนชาวบ้านทนเห็นไม่ไหวจึงเข้ามาช่วยแต่ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบอีกถึงขนาดทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์จนต้องเชิญหลวงจีนท่านหนึ่งนามว่าซกเหงโดยท่านซกเหงได้เสกถ้วยน้ำชาให้ลอยไปตามกระแสน้ำพอถ้วยจมลงจุดใดก็ให้ชาวบ้านและทหารช่วยกันงมหาก็สามารถค้นหาพระศพจนพบโดยลักษณะของพระศพนั้นสร้างความโศกสลดให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาโอบกอดพระราชธิดาไว้แนบอกส่วนสถานที่ที่พบพระศพนั้นก็คือใต้ซากเรือพระประเทียบนั่นเองโศกนาฏกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นหน้าวัดกู้กลางลำน้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านละแวกนั้นจึงได้ร่วมกันตั้งศาลพระนางเรือล่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่กู้พระศพของสมเด็จพระนางเจ้าขึ้นมาโดยชาวบ้านได้เรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ว่าพระนางเรือล่มมานับแต่บัดนั้นถึงแม้เหตุการณ์อันสุดเศร้าจะผ่านมานานแต่ยังมีผู้กล่าวขานถึงดวงพระวิญญาณของพระนางอยู่บ่อยครั้งมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังต่อกันเสมอมีเรื่องเล่าว่าหลายครั้งจะมีฝูงจระเข้ว่ายน้ำมาคำนับที่หน้าศาลเป็นประจำเพราะปกติจระเข้มักว่ายอยู่ใต้น้ำแต่เมื่อว่ายน้ำผ่านมาหน้าศาลทีไรจระเข้มักจะลอยตัวขึ้นมาเพื่อเป็นการคำนับทุกครั้งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นับเป็นเหตุการณ์ลึกลับที่เคยเกิดขึ้นปริศนาลึกลับในอดีตหลายอย่างไม่สามารถแก้ไขหรือหาคำตอบได้แต่หากท่านมีความศรัทธาในเรื่องนี้ท่านสามารถแวะไปไหว้สักการะพระองค์ได้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ